จะผ่านพ้นไปแล้วแต่ค่ะสวยังคงมีเรื่องติดใจอยู่ทางสมาชิกวุฒิสภาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวลงชื่อขอเปิดอภิปรายแบบทั่วไปแบบที่ไม่ต้องลงมติก็ได้ได้ไหมเพราะยังสงสัยอยู่หลายประเด็นแล้วบอกว่าขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยมาชี้แจงด้วยตัวเองอย่านะอย่าส่งตัวแทนมามาชี้แจงด้วยตัวท่านเองทางคุณดิเรกฤิจเจนครองธรรมค่ะสมาชิกวุฒิสภาพูดถึงการพิจารณาการมาธิการการพัฒนาการเมืองและ การมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาที่จะพิจารณาขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา153นะคะบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะถ้าหากว่าสมาชิกมาเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า8 4คนซึ่งจะได้เป็นการอภิปรายโดยเป็นการอภิปรายทั่วไปไม่ใช่เรื่องตามอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเพราะว่ามีหลายเรื่องที่ประชาชนยังสงสยัยโดยรัฐมนตรีก็จะได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงไปด้วยคุณดิเรกฤทธิ์บอกว่าเรื่องที่สวอยความสนใจมากก็มีหลายเรื่องนะคะ ทั้งการแก้รัฐธรรมนูญที่มาสอสรอกระบวนการยุติธรรมที่ไม่โปรง่งใสแล้วก็การปฏิรูปประเทศที่รัฐบาลเก่าทำรรม,มา4ปีอยากจะรู้ว่า แล้วรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญด้วยหรือเปล่าประกอบกับเป็นช่วงสุดท้ายของสอวอชุดนี้ด้วยก็เลยจะให้ถือโอกาสมีการซักถามประเด็นที่เป็นข้อสงสัยแล้วก็ให้คณะรัฐมนตรีใช้เวทีนี้ตอบด้วยตัวเองสื่อให้ประชาชนได้เข้าใจคือคุณดิเรธิ์เพิ่มเติมนะคะว่าตอนนี้นมีการคุยกันนอกรอบมีสอวอสนใจลงชื่อมากกว่าจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแน่นอนแล้วการประชุมของคณะกรรมาการก็จะมี การพิจารณาเรื่องที่จะยื่นนะคะร่างที่จะยืน่นซึ่งจะกําหนดกรอบประเด็นเพื่อให้รัฐบาลได้เตรียมตัวตอบข้อสงสัยนี้ด้วยเบื้องต้น4ประเด็นหลักๆรวมถึงดิจิท a l วอลเล็รวมอยู่ใน7เรื่องนี้ด้วยค่ะข้อถามว่าเพราะอะไรถึงจะเปิดอภิปรายกันตอนนี้ในขณะที่สมัยของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้มีการเปิดอภิปราย คุณดีเรกฤทธิ์ก็เลยบอกว่ารัฐบาลก่อนหน้าเนี่ยมาชี้แจงกันทุก3เดือนโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติและการทำงานร่วมกัน กับทางคณะกรรมาการซึ่งจะแตกต่างจากรัฐบาลชุดปัจจุบันที่มีเรื่องนโยบายที่หาเสียงกับประชาชนพอมีพันธสัญญาที่ต้องขับเคลื่อนเวทีนี้ก็จะเป็นเวทีให้ได้ชี้แจงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้ใครมาว่าร้ายได้คุณต้องมาชี้แจงนี่ก็คือปิดห้องคุยเรียกรัฐบาลมาเลยค่ะ,ะนะคะมาคุยกันทางด้านของหนึ่งในสวก็คือคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะนะคะพูดถึงเรื่องของการลงชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลแบบไม่ลงมติบอกว่าส่วนตัวเน เห็นว่าทํางานมานานเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องสําคัญหากทําไม่ดีก็มีค่าเท่ากันค่ะให้เวลาแค่ไหนคะหรือว่าตอนนี้ก็คือต้องควรยื่นแล้วนึงพี่อะค่ะแน่นอนนะที่ผมเรียนตอนต้นบอกว่าจะ3เดือน4เดือนหรือ3ปี4ปีเนี่ยถ้าทําไม่ดีเนี่ยวันเดียวก็แพงเกินแล้วครับ นี่ค่ะคุณกิติศักดิ์ยังบอกด้วยนะคะว่าไปลงพื้นที่มาแล้วประชาชนที่เขาเป็นพ่อค้าแม่ขายอะ่ะเขาจะตายกันอยู่แล้วจากที่ไม่เคยค้างค่าเช่าเกือบทุกจังหวัดตอนนี้ประชาชนเป็นหนี้หมดแล้วไม่มีเงินแม้แต่จะมาจ่ายค่าแผงนะคะสวกิติศักดิ์ก็เลยอยากจะ ฝากไปถึงรัฐบาลในเรื่องนี้ด้วยค่ะและเมื่อถามว่าไม่กลัวว่าจะเกิดข้อคอรหาหรือเพราะว่าสวเนี่ยปกติเขาไม่อภิปรายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เลยแต่จู่ๆจะมาอภิปรายรัฐบาลเศรษฐาบริหารประเทศมาสีเดือนอันนั้นกือบ9ปีไม่เห็นปิดห้องคุยเลยล่ะนี่นะคะเรื่องนี้สวกิติศักดิ์ก็บอกว่าเอาจะเปรียบกันก็เปรียบกันไป แต่เราก็คิดว่าด้วยความเป็นธรรมอะ่ะมันก็ต้องคุยเพราะตอนนี้ผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์8ปปีที่ผ่านมาได้เกิดมรรคเกิดผลอะไรบ้างแล้ว3-4เดือนที่ผ่านมารัฐบาลเศรษฐาทำอะไรจับต้องได้ไหมมันก็ถามมาแบบนี้นะคะ ทางด้านของพลเอกเลิศรัรตนวานิชค่ะสมาชิกวุธิสภาก็พูดถึงเรื่องของเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าจากที่คุยกับเพื่อนๆสวก่อนหน้านี้บางคนบอกว่ารัฐบาลชุดที่แล้วทํางาน4ปีทําไมสวไม่เปิดอภิปรายรัฐบาลชุดนี้3เดือนกว่ากลับจะมาเปิดอภิปรายแล้วส่วนตัวมองว่าเออก็เร็วเกินไปเหมือนกันอยากจะให้สิ้นปีงบประมาณน,นี้ไปก่อนแต่สวเองก็คงจะหมดวาระไปก่อนเหมือนกัน ก็เลยต้องรีบไงดูรายละเอียดนะก็ยังไม่สามารถจะตอบได้ว่าสวส่วนไหนติดใจเรื่องอะไรนะครับก็คงต้องต้องรอขอความชัดเจนก่อนนะฮะว่าก็เพื่อนสวเนี่ยเพราะต้องใช้เสียงหนึ่งในสามของสวลงนามก็คือประมาณ80กว่าคนนะฮะซึ่งก็ไม่ใช่น้อยว่าอย่างเมื่อเช้าก็คุยกับสวบางท่านก็บอกว่า เอานับาลที่แล้วทางานมา4ปีทําไมสววไม่เปิดอภิปรายเลยนักาบชุดนี้ทํางาน3เดือนกว่าอภิปรายแล้วนะมันก็ต้องดูประเด็นว่ามีประเด็นที่ชัดเจนที่จะต้องใช้มาตรานี้หรือไม่ครับนักข่าวก็เลยถามย้ำนะคะว่าการเปิดอภิปรายครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าทิ้งทวนไหมคะทิ้งทวนสววพลเอกเลิศรัฐท่านก็เลยติดพูดติดตลกมาบอกว่า ผมไม่มีทวนจะให้ทิ้งหมาย <c oughs> ถึงทวนทวนน่ะเรอาวุธทวนะหรไม่มีทวนจะให้ทิ้งคุณผู้ชมคะอีกคนหนึ่งนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรมิวัน์เนี่ยพูดถึงกรณีนี้เหมือนกันว่าสวจะขอปิดห้องคุยใช่ไหมเขาเรียกว่าเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติจะมีประเด็นเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตรวมอยู่ด้วยนะคะคุณจุลพันธ์บอกว่าก็เป็นสิทธิ์เป็นหน้าที่ส่วนตัวก็ยินดีค่ะรัฐบาลอย่างเราก็มีหน้าที่ชี้แจงอยู่แล้วนะคะ ก็ต้องทําความเข้าใจกับท่านสาวกันไปส่วนท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อถูกถามว่าคอร,อรพร้อมรับมือกับสวไหมที่จะเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมตินั้นท่านเศรษฐาบอกว่าเอามันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วล่ะถ้าฝ่ายนิติบัญญัติเขาสงสยัยเขาจะต้องการตรวจสอบเพื่อความกระจ่างฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่ชี้แจงนี่เป็นไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีความเครียดหรือว่ากังวลอะไรนะคะและเมื่อถามว่าแต่ท่านพึ่งทำมาสี เดือนเองนะเขาขอสักฟอกท่านแล้วเนี่ยท่านคิดว่าเร,ร็วไปหรือเปล่าล่ะท่านนายกบอกว่าเอาและเอาและไม่ต้องนับเดือนนับวันเขาจะตรวจสอบ เขามีอำนาจเราก็มีหน้าที่ที่จะไปชี้แจงนะคะอ๋อแล้วระยะ,ะ,ะ,ะเวลาสเดือนที่ผ่านมานี้กลายเป็นว่ามี3รัฐมนตรีที่จะลาออกจากการเป็นสส,สบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเรื่องนี้นายกก็ตอบคาถามเหมือนกันกรณีของคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคุณประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่จะลาออกจากสสนะคะ นายกบอกว่าก็ไม่ได้กระทบกับการทำงานของรัฐบาลยืนยันว่าไม่มีเลยแล้วก็เชื่อว่าการทำหน้าที่รัฐมนตรีจะดีขึ้นด้วยซ้ำไปพร้อมกับย้ำว่าการลาออกจากการเป็นสสบัญชีรายชื่อไม่ได้มีในยะอะไรเป็นเรื่องของการทำงานเท่านั้นเลยจริงๆทั้งสามท่านอยากทุ่มเทกับหน้าที่รองนายกหน้าที่รัฐมนตรีแล้วก็อยากจะเปิดโอกาสให้สส ให้สมาชิกท่านอื่นน่ะได้ขยับไรชื่อขึ้นมามาเป็นสอสอมาเป็นผู้แทนรัษฎรจะได้มาช่วยกันทํางานเพราะว่าท่านบอกว่าอู๋ตอนนี้หน้าที่รัฐมนตรีเนึ่ง,งานแบบเต็มมือไปหมดเลยการจะมาช่วยดูแลประชาชนในด้านอื่นๆในพื้นที่ที่ตัวเองเป็นไรชื่อสอสอใช่ไหมก็ให้คนที่มีความพร้อมมากกว่าเข้ามาช่วยกัน